ได้ชื่อว่าเป็นไร่ชาที่ดีที่สุดของประเทศด้วยพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีในเมืองโอมาเอซากิบนผืนดินที่ชุ่มชื้นของที่ราบสูงมากิโนฮาระโอบล้อมด้วยลมจากมหาสมุทรทั้งสองฝั่งหล่อเลี้ยงด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากเทือกเขาเจแปนเอลและที่สำคัญกว่านั้นคือการดูแลปัจจุบันมิสเตอร์ซึเยวมิมัสดะผู้นำตระกูลรุ่นที่5ก็ยังคงความพิถีพิถันในการผลิตชาตามขั้นตอนดั้งเดิมที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมชาของตระกูลมัสดะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี1870ด้วยความรักและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ใบชาที่ดีที่สุดมัสดะซังได้รับช่วงดูแลการผลิตใบชาของตระกูลมาตั้งแต่อายุ25ปีจากวันนั้นถึงวันนี้มัสดะซังได้นำประสบการณ์150ปีของตระกูลผสานกับความรู้สมัยใหม่จากสถาบันการเกษตรด้านชาเขียวโดยเฉพาะทำให้ใบชาของไร่มัสดะเอ็นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในญี่ปุ่นและอีกกว่า30ประเทศทั่วโลกและเพื่อให้การดื่มชานั้นกลมกล่อมในทุกรสสัมผัสโออิชิได้ร่วมกับฮากุโฮโดโกลบอลพัฒนาขวดบรรจุชาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการดื่มชาในสมัยเอโดะที่ผู้คนใช้กล้องไม้ไผ่ใส่น้ำชาเพื่อเติมความสดชื่นระหว่างการเดินทางพร้อมดีไซน์ปากขวดที่กว้างพิเศษเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นชาอันหอมละมุนในทุกสัมผัสวินาทีนี้เราขอเชิญคุณมาสัมผัสชาเขียวที่ดีที่สุดสุนทรียะแห่งชาที่ถูกเลือกให้เสิร์ฟราชวงศ์ญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานจากไร่ชาที่ได้รางวัล Emperor's Cup จากจักรพรรดิญี่ปุ่นสื่อมวลชนทุกคนนะครับไม่ต้องแปลกใจทำไมเดินกระเพงนะครับถามว่าตื่นเต้นกับคนทั้งหมดหรือเปล่าถุงเท้ามันลื่นครับเสียวเกี้ยมากเลยนะครับเอาละครับสวัสดีผู้บริหารสักครั้งหนึ่งครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้โชคดีสุดพรีเมียมทั้ง702คนปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วผมต้องกล่าวคำว่าคนนี้ชื่อว่าเป็กเปรมนัสสุวรรณนนท์สำเนียงญี่ปุ่นมากต้อนรับทุกคนนะฮะผู้โชคดีจากโอชิโกนะฮะสุดพรีเมียมของเราวันนี้นะครับจะให้ทุกคนมาร่วมประสบการณ์สุดพิเศษนะฮะที่จะได้รสสัมผัสแห่งชารางวัลจักรพรรดิญี่ปุ่นนะที่โอชิโกนะฮะจะให้ได้รับสุนทรีรสนะฮะที่สุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้เป็นที่สุดของชาเขียวซึ่งเขาบอกว่าหายากมากระดับพรีเมียมนะครับวันนี้เราก็เลยแต่งตัวเป็นแบบโชกุนมาทักทายทุกคนจริงๆอยากโชว์หลายอย่างมากนะในวันนี้แต่ว่าโชว์เยอะไม่ได้เพราะว่าตัวเอกของงานจริงเป็นอะไรรู้ไหมครับอุ้ยรู้เก่งเหมือนจะรู้เก่งเลยครับเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่เหรอครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เป็นโชกุนมาต้อนรับเจ้าหญิงจากเมืองต่างๆนะครับวันนี้เจ้าหญิงนุชเมืองต่างๆเมืองอะไรกันบ้างครับเนี่ยไหนใครมาจากเมืองทองบ้างไหมฮะไอหยอกเล่นต้อนรับทุกคนนะเข้าจากเมืองต่างๆนะครับมาวันนี้รับรองว่าได้สุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับโอชิโกแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนเรารู้ว่าพระเอกของงานกำลังจะมาแล้วแต่ว่ามีรายละเอียดต่างๆมากมายสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ฉะนั้นผมต้องขอต้อนรับนะฮะผู้บริหารคนสำคัญมาร่วมพูดคุยก่อนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่แปมของเราครับคุณเจษฎากรโค้ชครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับเฮ้วันนี้ค่ะท่านหญิงสวัสดีครับพี่แปมสวัสดีนะครับค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดีนุชทั้งหลายนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะนุชนุช702เลยนะคะ702เลขดีมากพี่แบบตัวเลขดีจริงๆเป็นตัวเลขโฟโต้บุ๊กที่เราให้ด้วย702แล้วก็คนที่มาแล้วก็ต้องขอสวัสดีนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์นะคะทางMRT ทาง Major Cineplex นะคะแล้วก็ทางหลายภาคส่วนมากวันนี้มากันเยอะมากเป๊กใช่ครับแล้วก็ Exclusive มากนะแต่ละคนเนี่ยมาหญิงงามแต่งออกใส่ชุดกิโมโนมายูตะกะมาโอ้เต็มไปหมดใช่ หิว
แล้วไหนแล้วมีต้องมีผู้โชคดีที่เพิ่งไปทริปกับเรามาต้องมาแน่ๆเลยผมเนี่ยคนนึงที่เป็นผู้โชคดีแล้วใช่ทริปวากายาม่ามีใครได้ไปบ้างแอบไปได้ไหมเนี่ยมองไปก็เห็นแล้วล่ะคุ้นหน้าคุ้นตามองไปก็คุ้นตากันมากเลยนี่พี่จงพี่ชิวนั่งกันอยู่ตรงนี้กันแล้วเอ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆฮะสำหรับทริปนั้นผมก็โชคดีมากก็จริงๆไปดูไร่ชามาก่อนกับป้าตือครั้งนึงแล้วแล้วก็ได้มาอีกทีก็เลยได้รู้สึกว่าเฮ้ยโอชิโกเนี่ยพิเศษพรีเมียมยังไงใช่แล้วก็ทริปวากายาม่าก็สนุกด้วยนะคะก็คือเราพาไปดูดินแดนที่อีกหนึ่งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับโอมาเอซากิที่ทำไร่ชาส่งเสิร์ฟจักรพรรดิใช่ไหมคะวากายาม่าก็เหมือนกันก็คือเป็นหนึ่งในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในการผลิตไม่ว่าจะเป็นส้มหรืออะไรต่างๆเพื่อส่งเข้าจักรพรรดิให้จักรพรรดิได้ชิมนะคะก็คอนเซ็ปต์เดียวกับโอชิโกของเราใช่ครับหลายๆคนก็รู้ว่าพิเศษมากนะแล้วก็อย่างนี้โอชิโกก็คือเป็นชาที่แบบเหมือนไร่ชารางวัลจักรพรรดิใช่ไหมที่คือโอชิโกใช่ไหมเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการจะดื่มโอชิโกนี้มั่นใจได้เลยว่าทุกหยดทุกคำที่ดื่มเข้าไปเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เราจะโปรโมทให้ทุกคนได้รู้เนี่ยก็คือโอชิโกกิโฮคุโรพี่ต้องทำเสียงตามไม่เป็นไรครับผมดูให้มันเป็นญี่ปุ่นนะจันทโชกุนนะครับจันทผมโอชิโกเคียวคุโรเนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างยังไงพี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบชาระดับพรีเมียมเหมือนกันนะจะได้ชารางวัลจักรพรรดิเหมือนกันแต่มันแบบที่สุดยังไงมีความพิเศษยังไงพี่ใช่ชาตัวนี้นะคะก็คือความพิเศษของมันเนี่ยนะคะก็คือนอกจากมาจากไร่ชาที่ได้รางวัลชาเสิร์ฟจักรพรรดิแล้วเนี่ยค่ะเป็นชาเคียวคุโรเนี่ยลองถามคนญี่ปุ่นทั่วๆไปได้เลยอะค่ะจะเป็นชาที่แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นจะหาดื่มก็ยากเหมือนกันเพราะจริงๆมันคือชาที่เขาจะเก็บยอดใบชาเป๊กแต่เก็บเฉพาะฤดูแรกของการเก็บเกี่ยวเท่านั้นฤดูแรกหลายคนงงก็จริงๆรู้สึกว่ามีประมาณ3ฤดูที่เก็บเกี่ยวใช่ใช่3ถึง4ฤดูอยู่ที่ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่ฤดูแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฤดูที่2ก็จะไม่ใช่เกี่ยวกุลก็เป็นเหมือนน้ํา2น้ํา3ก็อาจจะความพิเศษใช่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 ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ก่อนที่จะเก็บชาอันนี้นะคะเขาจะคลุมด้วยตะข่ายดำซึ่งจะคลุมเอาไว้ถึง3สัปดาห์เพราะฉะนั้นต้นชายอดใบอ่อนต่างๆจะไม่โดนแสงแดดโดยตรงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สารคาเทชินหรือว่าสารแอลทิอามีนอะไรต่างๆเนี่ยมันคงคุณค่าแล้วก็ให้รสชาติที่หอมอูมามิเดี๋ยวลองชิมดูนะคะจริงๆน่าจะได้ชิมกันแล้วชาตัวนี้จะไม่มีมันจะเป็นรสชาติที่เอกลักษณ์จริงๆอะค่ะแล้วชาหายากจริงซึ่งที่บอกว่ากว่าจะเป็นรสอูมามิก็จะมีขั้นตอนต่างๆแอบจะแยกไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์สุดฮิตของเราเนี่ยมาเล่าเลยเพราะวันนั้นนวดไปจนมือนี่แบบว่าแทบจะสารแอนตี้ออกซิแดนต์หลั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านวดด้วยมือบรรจงนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่นวดชายเดี๋ยวนวดนุ่นทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็จัดทริปหน้าหลังจากวากายาม่าเป็นทริปนวดนุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะแล้วที่บอกว่าอะไรไงแต่งตัวสุดฮิตนี่คือยังไงล่ะครับพี่แบบครับใช่เก็บเป็นความลับความลับยังไงไม่รู้รู้กันทั้งฮอลล์เลยโอ้ลับมากเลยครับพี่แบบครับความลับจริงๆไม่มีใครรู้พี่เชื่อไม่มีใครรู้เลยผมว่าหรือรู้ก็ไม่จริงอืมไม่อาจจะไม่จริงผมเห็นแอสแตนดี้ตั้งอยู่ข้างหลังเฮ้ยเขาเห็นกันหมดหรือเปล่าอ๋อยังแอบอยู่ข้างหลังอย่างเดียวอ่ะแสดงว่าอาจจะยังไม่เห็นกันจริงใช่เพราะที่เห็นน่าจะตัวปลอมบางทีแยกไม่ออกแล้วว่าได้ข่าวทริปว่ากันว่าเกือบหลุดแล้วใครที่ไปแบบกำลังคุยกับรถบัสว่าอ่ะพี่แปะบอกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมีสายเบื้องบนมาอย่าพึ่งเราจะให้นุชทั้ง702ได้ดูพร้อมกันวันนี้กับลูกนี้ใช่ๆอย่าพึ่งเพราะเขายังไม่อนุมัติเดี๋ยวพี่จะโดนไปด้วยแต่วันนี้ได้อนุมัติแล้วหนุ่มแกนั่นแหละอยากจะเป็นคนเปิดใช่ยิกอยู่บนรถตลอดเวลาเลยแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขออยู่ตลอดเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะขอนิดนึงขอนิดนึงค่ะวันนี้พระเอกสุดกว่าโชกุนแน่นอนครับจริงๆใช่ค่ะอือค่ะใช่จริงเรื่องพิเศษเรายังมีอีกเยอะแยะเลยใช่ครับเรื่องพิเศษก็มีเยอะแยะนะซึ่งวันนี้เราก็มีแบบพาร์ทเนอร์นะครับที่มาร่วมนะสร้างความพรีเมียมสร้างความเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดในนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่แบบครับใช่ค่ะเพราะวันนี้นุช702จะกลับบ้านด้วยแค่โฟโต้บุ๊กหรืออะไรต่างๆไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้อะค่ะน้อยไปใช่ไหมฮะค่ะเยอะไปไหมคะที่จัดไปให้เยอะไปไหมโอ้โหได้ทั้งแบบลายเซ็นได้ทั้งอะไรอีกนะฮะค่ะแหมสุดยอดแต่ว่าแต่ละคนได้ไปนะครับแต่วันนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์คนสำคัญเหมือนกันนะครับที่วันนี้ทำให้เราได้อยู่ในโรงภาพยนตร์ที่แบบรู้สึกสุดอลังการดาวล้านดวงมาก
เรื่องนี้นะวันนี้เราก็ได้จากฝ่ายโฆษณานะครับจากบริษัทเมเจอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับวันนี้เราก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณสุรเชษนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางเมเจอร์ของเรานะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับมาทักทายนุชทุกคนหน่อยขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคุณสุรเชษอัศวะเรืองอนันต์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กซ์จำกัดมหาชนนะครับนี่วันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโอชิมาร่วมจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเมเจอร์ซินิเพ็กซ์วันนี้ได้ยังไงบ้างครับครับก็จริงก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโอชิแกรนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนนะครับมันก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เราเปิดบ้านต้อนรับแฟนคลับนะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็เรากับโอชิก็เป็นพันธมิตรกันยาวนานนะครับก็เรามีทั้งทำกิจกรรมร่วมกันมีสื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เราเป็นจุดขายของโอชินะครับก็นะฮะก็หาซื้อโอชิได้ก็ที่เรานะครับที่เมเจอร์นะครับก็โอชิแกนวันนี้เปิดตัวเป็นชาพรีเมียมนะครับเราก็เลยอยากจะให้มาเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ที่พรีเมียมที่สุดในประเทศไทยของเราที่นี่เอาปรบมือครับรออะไรล่ะครับพรีเมียมจริงๆซึ่งครั้งแรกนะคะจริงๆนี่คือครั้งแรกครับก็ยินดีต้อนรับครับมาดูหนังกันบ่อยๆมีอะไรก็ขอให้โอชิใช้แต่ดื่มโอชิโกด้วยนะคะทานโอชิแกรนเสร็จแล้วดื่มโอชิโกนะคะก็จะได้ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้โอชิโกเกียวคุโระเนี่ยนะฮะมีวางขายเรียบร้อยแล้วมีวางขายครับอ๋อผมถึงว่าเมื่อวานผมก็งงผมก็ไปดูหนังจริงๆเมื่อวานแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะ3สายพันธุ์3สปีชีส์นี้เอ๊ะเหมือนเรายังไม่เคยเห็นเราก็เลยยังไม่คุ้นแต่จริงเพิ่งมาเปิดตัววันนี้ผมเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าวางขายเรียบร้อยแล้วตอนนี้แล้วก็ลองชิมดูได้เมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังพี่แปมเล่าเลยนะฮะแค่ชิมก่อนก็รู้สึกว่ามันพรีเมียมมากหอมแล้วก็อร่อยลองวันนี้ยิ่งฟังประวัติยิ่งอยากชิมเข้าไปใหญ่ใช่ครับขั้นตอนนี้พิธีพิถันมากเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับฉะนั้นเราก็ดูแล้วว่าสุดยอด Exclusive วันนี้ขนาดไหนที่เราได้มาเปิดตัวที่นี่นะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกพาร์ทเนอร์คนพิเศษนะที่วันนี้เราได้รับเกียรติมาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณโจ้ณัฐวุฒิตรีวิศวเวชครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดนะครับนี่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากนุชทั้ง702คนบ้างวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับ BMN นะครับผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟ MRT แล้วก็อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณทางโออิชิแล้วก็พี่แปมมากๆนะครับที่ให้โอกาสเรามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของนุชทุกท่านในวันนี้นะครับก็ทางเราเองก็คราวนี้เตรียมเรียกว่าบัตรสุดพิเศษ Exclusive มากๆนะครับเป็น Limited Edition เป็นบัตรโดยสาร MRT นะครับโอ้โหได้ยินรูปคุณเป๊กนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราทำนะครับแล้วก็พิเศษมากๆมาแจกให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก็มีมูลค่า200บาทนะครับไม่สามารถไปทดลองนั่งรถไฟฟ้ากันได้เลยนะครับผมว่ามันลองนั่งรถไฟฟ้าขอไม่ลงจากรถเบนซ์นะคะแล้วก็ใช่เพราะวันนี้ท่านหญิงแต่ละเมืองแต่ละคนดูไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับ MRT ใช่ไหมครับลองไปนั่งกันดูแล้วกันนะออกขับใช่ไหมเพิ่งลงมาเมื่อกี้มาเขาไม่กล้านั่งแน่เลยใช่แต่ต้องขอบคุณคุณโจ้จริงๆค่ะเพราะว่าการทำบัตรเนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆต้องแบบว่าอาศัยทีมงานคุณโจ้จริงๆที่แบบทำได้เราทำได้แต่ว่าวันนี้เราก็จะให้บัตรในหลังจากวันที่เท่าไหร่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะค่ะเพราะเวลาไม่ว่าจะทำกรุ๊ปทำอะไรต่างๆด้วยนะคะครับยอดถามว่าแต่ละคนจะได้ยังไงจะมีตังค์ไหมคะแถมให้200บาทนะคะถ้าน้อยไปคืนได้นะคะน้อยไปคืนได้ไม่คืนเพราะอยากได้กลัวบัตรถลอกด้วยไม่รู้จะน่าใช้หรือเปล่าแต่ลองใช้กันดูนะครับลองขึ้นมาดูน่ารักมากๆแล้วก็นี้จริงๆพี่ต้องขอขอบคุณทั้งคุณโจ้แล้วก็คุณเชษมากๆนะคะกับการที่คือจริงๆต้องขอบคุณทางนุชนะคะทุกท่านจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมานะคะคือโอชิเนี่ยแล้วก็ออกมาสำหรับเพื่อสุขภาพเป็นใบชานำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็ไม่ว่าอย่างวันนี้ที่ทำรถไฟฟ้าของทาง MRT เนี่ยเรารู้เลยว่าลำบากมากเพราะตอนคุยกับทางคุณโจ้เนี่ยการจะทำบัตรจะพิมพ์ยังไงให้ทันให้สวยอะไรต่างๆด้วยมันขั้นตอนมันการอนุมัติอีกนะคะแล้วก็ทางคุณเชษด้วยที่ให้สยามภาวลัยแล้วก็มีคอมโบเซตอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ให้กับนุชนะคะทั้งหลายด้วยพี่นุชแม่นุชเพื่อนนุชแฟนนุชอะไรยังไงนะคะก็แม่นุชสะดุ้งกันทั้งหอเลยนะคะก็คือแบบรักจริงๆโอชิโกนี่รักนุชมากๆทุกๆคนนะคะนอกจากรักเป๊กก็รักนุชนี่แหละค่ะนะคะน่ารักตรงนี้เป็นท็อปสเปนเดอร์ที่ดีแบบนี้ตลอดไปครับใช่เพื่อสุขภาพนะคะค่ะใช่ค่ะ
ฉะนั้นก็ปรบมือดังให้กับ3ผู้บริหารด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็พรีเมียมให้กับเราทุกคนในวันนี้นะครับฉะนั้นขอเรียนเชิญทั้ง3ผู้บริหารถ่ายรูปหน่อยดีกว่านะครับนี่เรียนเชิญครับพี่โจเรียนเชิญครับเอาละครับแน่นอนว่าโอชิโกะนะเกียวคุโรนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับกับความพิเศษนะครับไม่เป็นไรครับเชิญผู้บริหารดีกว่าครับท่านโชกุนขอแยกออกมาหล่อๆส่วนตัวดีกว่านะครับเขินวันนี้นะครับยิ่งใหญ่ใหญ่โตจริงๆโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อสวัสดีชั้น2โอ้มีทีมงานอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยชั้นนู้นชั้น2นะครับวันนี้72คนนะเลขดีจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้แต่งเต็มมาทุกคนดีใจจังเลยมาใส่ชุดแบบโอ้กิโมโนน่ารักด้วยอ่ะดูใบหน้านั้นมาพร้อมกับพ็อปเล็กๆเป็นตุ๊กตาอะไรนะลูกสาวเป๊กรอจ้ารอลูกสาวเป๊กก็ได้จ้าวันนี้มาสนุกด้วยกันยังมีแบบภาพยนตร์โฆษณาที่เราจะได้ดูนะพร้อมกันครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วกันครับขอบคุณทั้งผู้บริหารทั้ง3คนนะครับพี่แบบขอบคุณมากนะครับพี่เจ้าขอบคุณมากนะครับเอาละครับยังไม่หมดแค่นี้นะฮะกับความพรีเมียมของเราในวันนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับโอชิโกเกียวโครนะฮะที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นชาที่หายากระดับพรีเมียมจริงคือทางญี่ปุ่นก็บอกว่าหายากที่ผมเคยไปเนี่ยตอนปีก่อนนั้นที่ที่เป็นคลิปของโอชิโกเลยนะครับก็แค่คลุมไล่ชาไม่ให้โดนแดดแค่สัปดาห์เดียวแต่คราวนี้กิวโครเนี่ย3สัปดาห์แล้วยังมีการแบบพิธีพิถันขั้นตอนต่างๆในการนวดจนแบบออกมาเป็นเหมือนเป็นเข็มแล้วก็กว่าที่จะได้ออกมาเป็นไล่ชาขนาดนี้รสชาติมันต่างกันยังไงคืออยากจะให้ลองชิมแล้วก็ลองสัมผัสแบบด้วยสุดที่รสจริงๆว่ารสชาติต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าทุกอย่างคือโอชิโกที่เป็นชาระดับพรีเมียมเกือบทั้งหมดนะครับและแน่นอนพรีเซนเตอร์ของเราก็ต้องสุดพรีเมียมด้วยใช่ไหมครับท่านโชกุนบอกแล้ววันนี้ท่านโชกุนเป็นตัวรองนะครับแต่ว่าวันนี้เขาจะมาในรูปไหนนะฮะกับพรีเซนเตอร์สุดฮอตของเรานะครับหลายๆคนคงอยากเห็นแล้วว่าจะเปิดตัวจากไหนมีแบบผู้มามีฮอช็อปนะครับแล้วก็สลิงลงมาหรือเปล่าอาจจะไม่ขนาดนั้น แต่ดูว่ามาเป็นลุคไหนนะฮะปรบมือต้อนรับดังๆกับพรีเซนเตอร์สุดพิเศษกับโอชิโกเคียวคุโรแบ็คพลิตเซอร起立，起立，该了，扛不住了，一，二。
เกียวคุโร่และแสงอรุณซามูไรท่านตามหาแสงอรุณเหรอท่านเป็นอะไรบ้างไหมข้าเจ็บเหลือเกินตอนนี้ดูนะท่านน่าจะเจ็บหัวกันนะท่านตึงๆนะท่านหัวท่านคันหัวมากเลยนะท่านครับนี่คือธนูท่านยังไม่ตายมันน่าจะฆ่าท่านให้ตายเลยมันจะมาฆ่าข้าด้วยข้าขอโทษไอ้ซามูไรเพื่อนรักไม่ต้องกูไม่รักมึงโอ้โหเจ็บไหมโอ้โหถามมาได้เจ็บไหมฟันกระบังข้าขอโทษไม่ต้องข้าขอโทษใกล้เหลือเกินข้าต้องการอะไรยอดอ่อนของใบชาเคียวกุโรข้าเกือบตายเกือบตายเลยข้าก็เกือบตายเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อดาบไม่ช่วยเลยธนูเนี่ยปักไว้ทำไมแล้วเมื่อกี้ข้าเห็นแล้วว่าท่านมาตรงนี้ท่านเห็นยอดอ่อนไปชาแล้วแล้วท่านต้องการเห็นแสงอรุณมันคืออะไรท่านแสงแรกของฤดูแสงแรกของฤดูเก็บเกี่ยวใช่เพื่อท่านจะได้ดื่มชาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปใช่แล้วไม่งั้นท่านก็ลานุชไปเลยแล้วกันไปบายข้ายังไม่ตายข้าแค่เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ดีใจมากได้เจอทุกคนสวัสดีครับท่านสมัยสวัสดีครับข้าตั้งใจมาเจอเป็นแฟนของข้าข้าคิดถึงมากจริงๆข้าเชื่อท่านอย่าจับดาบเยอะเลยเวลาคุยกับนุชทุกคนทำไมข้าครัวท่านชักดาบมากเลยจะไม่ต้องชักมากดูไหมล่ะมาไหนลองดูสิว้าวเล่นพอแล้วนะท่านเก็บไปกว่าเดี๋ยวมันโดนเหมือนธนูท่านอีกเมื่อกี้แม่ชีวิตเราลำบากอะไรขนาดนี้ท่านว่าเกี้ยข้าลำบากไม่เอาพอกันเลยเนี่ยข้าแต่งตัวนานมากอ้าวอ้าววันนี้มาทักทายนุชทุกคนและในแต่ละเมืองของท่านครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าทำไมถึงท่านมาในลุคซามูไรแบบนี้นั่นสิที่มาที่ไปท่านไม่รู้เลยเหรอก็สตอรี่บอร์ดมันมาอย่างนี้ไม่งั้นไม่ใช่ครับก็คือต่อบุกกันใช่ไหมจริงๆแล้วคือเวลาร่วมงานกับโอชินะครับจะมีความสนุกตื่นเต้นรู้สึกทุกครั้งเลยนะครับเริ่มงานกับโอชิตั้งแต่3ปีที่แล้วครับนะครับได้ร่วมงานเคียวโฮก่อนอันนั้นนะครับโฆษณาแรกของโอชิก็เลยโดนจับตัดผมหน้ามาเลยเออใช่น่ารักมากพีคมากนะครับก็มีอันอื่นต่อมาเรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็สนุกทุกครั้งแล้วก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้ร่วมงานกับโอชินะครับตอนนี้ก็ได้เป็นโอชิโกแล้วขอบพระคุณทุกคนมากๆครับโกและนี่ก็ที่สุดของโกเลยนะสำหรับโอชิโกเกียวกุโรนะที่สุดจริงๆสุดและติดปากมันปล่อยผมไม่ทันท่านอาจจะรู้สึกว่าคนลุกนิดหนึ่งครับผมแต่เท่แล้วท่านครับผมแต่ว่าที่มาที่ไปที่รู้สึกว่ามาเป็นโอชิโกแล้วท่านต้องประทับในลุคซามูไรแบบนี้อยู่ดีลุคแรกพอท่านเห็นว่าท่านต้องแต่งเป็นซามูไรแล้วตกใจไหมว่าท่านจะต้องมาทำอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าชาเคียวกุโรเนี่ยครับเป็นชาหนึ่งในชาที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับก่อนตาย ต้องกินอันนี้ถ้าพูดจริงๆนะคือทุกคนต้องทานนะครับต้องหาทานให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของเขาเลยนะครับก็เหมือนผมนะครับรับบทเป็นซามูไรแล้วโดนแบบโดนยิงมาในสงครามอะไรเงี้ยก่อนที่จะตายก็จะต้องขอชิมชาอีกสักครั้งหนึ่งอันนู้นฮัตเกียวกุโรชาโร่มอยชิโดอาชิวายไตเดี๋ยว
เริ่มเลือนๆอันนี้คงเปื้อนดินคงเป็นคราบเลือดใช่ไหมท่านที่ท่านผ่านจากสงครามนี้มาใช่ครับหาคิดว่าเป็นคราบเลือดเป็นตัวอักษรด้วยใช่มีมากก็มันเป็นชาที่หายากมากนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทุกคนควรจะต้องหาทานกันนะครับทีนี้โอชิโกนะครับได้นำมาให้คนไทยได้ทานถึงที่นี่แล้วนะครับเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยครับนี่ปรบมือครับแต่อยากเห็นว่าสมุไรพ่อลูกอ่อนนี่ไม่ใช่พ่อลูกอ่อนครับสมุไรเมียหน้าอ่อนแล้วกันสมุไรเมียหน้าอ่อนนั้นอยากจะรู้ว่าถ่ายทำมาอลังการขนาดไหนภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ อยากดูกันไหมครับชุดนี่สั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับ15กิโลนะครับตอนถ่ายนี่จะเป็นลมจริงหรอจริงครับมันของจริงมาจากญี่ปุ่นนะครับหนักมากๆครับซามูไรไม่รู้ว่าเขาวิ่งแต่มันเท่มากรู้สึกว่ามีฉากต่างๆอลังการขี่ม้าผมว่าอยากอุบไว้ก่อนดีกว่าให้เขาไปดูดีกว่านะครับสำหรับภาพยนตร์โฆษณานี้โอชิโกะกิโอโครเชิญท่านผู้ชมครับもう一度足元にもうすぐ叶います。タキラまでは長る。เกียวคุโรคือใบชาที่เก็บในแสงแรกของฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากคลุมไว้นาน3สัปดาห์บรรจบนวดและม้วนอย่างพิถีพิถันเผยรสสัมผัสที่5ที่ไม่เหมือนชาใดอูมามิใหม่โออิชิโกเกียวคุโรจากใบชารางวัล Emperor's Cupもうすぐ叶います。タキラまでは長る。ชาเกียวคุโรคือใบชาที่เก็บในแสงแรกของฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากคลุมไว้นาน3สัปดาห์บรรจบนวดและม้วนอย่างพิถีพิถันเผยรสสัมผัสที่5ที่ไม่เหมือนชาใดมันโออิชิโกเกียวคุโรจากใบชารางวัล Emperor's Cup ขอเสียงปรบมือให้กับโออิชิโกเกียวคุโรด้วยนะครับแล้วก็พระเอกของเราซามูไรเป็กซังโอ้โหก่อนจะขึ้นเวทีแต่ละครั้งช่างลำบากเหลือเกินนี่ดื่มโออิชิโกไปหลายขวดโอ้โชกุนวุ่นวายอยู่ข้างในแล้วปวดท้องนะแกยากด้วยใช่แต่เมื่อกี้เป็นไงนี่คือมาดูพร้อมกันครั้งแรกนะกับภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ปรบมือให้กับทุกคนด้วยโอ้พี่เปี๊ยกชอบไหมครับปรบมือให้กับโอชินะแล้วโฆษณาสุดยอดมากๆนะครับโปรดักชั่นเจ๋งมากๆนะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโอชิโกครับแล้วก็ซามูไรเป็กซังก็คือเมื่อกี้เล่นสมบทบาทเป็นซามูไรเล่นกับนั่นคือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับเขาสอนพูดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วให้พูดแบบใส่พาวเวอร์แบบไอชิโกะเดียวซึ่งอันเนี้ยนี่คือพูดคือต้องคุณรู้เรื่องจริงวะเนี่ยเราไม่รู้เรื่องแต่เขาบอกมัววิชิโกะมันจะตายอ่ะอะไรซึ่งเป็นสายถนัดของคุณอยู่แล้วไม่ต้องเขินดิเราถนัดอยู่แล้วแบบเนี้ยใช่แต่ว่าจริงๆถ้าสิ่งที่เขาพูดคือพูดว่าอะไรประโยคนั้นอ่ะที่อยู่ในพยนตร์โฆษณาก็あの記憶の車をもう一度味わいたいคือความหมายรีบพาข้าไปดูต้นอ่อนของคิวกุโรหน่อยถ้าอยากจะลิ้มลองมันอีกสักครั้งหนึ่งโอ้โหแบบคนญี่ปุ่นก็แบบที่จะบอกจริงนะว่าก่อนตายต้องได้ลิ้มรสชาเนี้ยคิวกุโรนี่สักครั้งจริงเหรอใช่ครับโอ้โหก็เลยเป็นภาพยนตร์โฆษณาแบบนี้ใช่ครับแต่ดูแล้วการถ่ายทำเป็นยังไงยากลำบากไหมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณต้องแบบขี่ม้าแล้วคุณเคยเรียนตัวจริงตอนนี้คุณเคยเรียนที่ออสเตรเลียตอนนี้คุณอยู่ที่วังใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ขนาดเอาไม่ขนาดนั้นแค่หัวหินก็พออ๋อคุ้มครองมาอยู่หัวหินอ๋อครับอ๋อก็เลยได้ขี่ม้าตอนนั้นเรียนขี่ม้าที่หัวหินก็เลยมีประสบการณ์โ
ไม่ใช่ก็พอจะมีพื้นฐานขี่ม้าอยู่บ้างครับก็เลยได้ขี่ม้าจริงๆในโฆษณาเออจริงภาพออกมาเท่มากเลยนะครับจริงๆมีรูปในสต็อกเต็มเลยนะครับมีรูปขี่ม้าอะไรอยากจะโชว์ทุกคนให้เห็นแต่ว่ายังโชว์ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ค่อยโพสต์ดีกว่าเออมีภาพเยอะๆแล้ววันนี้เราจะดันแฮชแท็กขึ้นใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับโอชิโกเกียวกรุนะครับผมอย่างชุดนี้ก็คือ15โลสบายๆไม่รู้สึกอะไรไม่หนักอะไรมากก็ตอนขี่ม้ามาก็หนักเหมือนกันม้าก็หนักม้าก็หนักเพราะขี่2คนแล้วเราก็ชุดแน่นมากโอ้โหสั่งม้ามาถึงชุดขนาดนี้ถ้าเราแบกเหมือนนุชสักประมาณ3คนก็หนักด้วยเหมือนกันหนักกว่านี้เหรออืมไม่น่ามีปัญหาหรือเบากว่าอืมเบาปากหวานขนาดนี้แล้วฉะนั้นตอนนี้คุณซามูไรเป็กซังเนี่ยก็อยากให้ดูหนึ่งอย่างเพราะว่ากว่าจะเป็นความสวยงามของความอลังการของภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้แล้วก็มี behind the scene เบื้องหลังด้วยที่เป็นความสุดคู่สีจริงว่ามีอะไรนะขี่ม้าหรือว่าแบกชุด15โลขนาดนี้จะวุ่นวายลำบากขนาดไหนครับวันนี้พิเศษครับพรีเมียมครับมีมาให้รับชมครับคุณผลิตครับมีครับใช่ครับไปครับเมฆเชิญรับชมครับไปครับสวัสดีครับ
บมือให้กับโอชิโกเดียวคุโรโอ้โหอลังการมากจริงๆแล้วยิ่งดูในแบบโรงหนังที่แบบเสียงแบบฟิไฮไฟขนาดนี้มันแบบอลังการสุดๆขอโทษนะจอใหญ่มากเลยเนาะใช่แล้วถามว่าดูแถวไหนเราที่ Exclusive ของเราขอโทษทีครับโถเอาพรีเซนเตอร์ยังไงครับท่านครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับเบื้องหลังของคุณที่คุณบอกว่าคุณหนัก15โลใช่ไหมชุดคุณม้าคุณก็หนักแล้วใช่แต่สงสารทหารเอกคุณใช่ต้องแบกผมนะครับเพราะต้องแบกก็เอาอยู่นั่นนะครับคือจริงๆมันควรจะได้ตั้งแต่3เทคแรกเขาเอาไปประมาณ10กว่าเทคนะครับสงสารชาวญี่ปุ่นมากครับเขาก็เต็มที่เต็มคุณก็สงสารเขาใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเขาก็ได้เงินเยอะผลิตครับชุดคนดูว่าตั้งใจทำงานให้เต็มที่ดีกว่าออกมาเพื่อโอชิโกเกียวคุโรใช่ครับใช่ครับทุกคนเห็นเราอลังการไหมครับทีนี้พวกเราจะซัพพอร์ตเกียวคุโรไหมครับใช่ไหมครับเราจะต้องดันให้ขึ้นทีหนึ่งใช่ไหมครับฝากพี่ๆทั่วประเทศเลยนะครับหมายถึงว่าพี่ๆฝ่ายจัดจำหน่ายฝ่ายขายทุกฝ่ายเลยนะครับฝากชาเขียวพรีเมียมโอชิเกียวคุโรอันนี้ด้วยนะครับเป็นชาพรีเมียมที่โอชิตั้งใจทำมาให้นะครับคนไทยได้ดื่มของดีๆกันครับถึงที่เลยครับปรบมือความขายเก่งของพรีเซนเตอร์นะครับแฮชแท็กขายเก่งมากโอ้ยเก่งมากฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่ Exclusive สำหรับแขกพรีเมียมของเราวันนี้ทุกคนด้วยเพราะนี่คือ Behind the Scene ได้ข่าวว่าคุณบอกทางผู้บริหารว่าอยากจะเก็บภาพวันนี้ไปให้แขกพรีเมียมของเราด้วยใช่ครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่อยู่ๆเราจะมาแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ต้องผมแบบนี้นะครับเราควรจะเก็บไว้เป็นความชอบควรจะเก็บไว้เป็นความทรงจำนิดนึงนะครับวันนี้ทางโอชินะครับก็เลยทำเป็นโฟโต้บุ๊กมาให้ทุกคนเก็บไว้เป็นเทเลครับเห็นกันหรือยังครับยังเหรออยากเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นนี่ครับท่านหมายถึงหูตรงนี้หรือหูตรงนี้ฮะไอเราเนี่ยนะแหมแม่นุชอันนี้แม่นุชยิ้มดังเชิญนะแถวหน้านะนี่มันเด่นตรงธนู2ดอกเมื่อกี้อันนี้คือฟรีนะครับนี่คือเราแจกให้ฟรีฟรีครับฟรีโปรไม่โอชิโอเกียวโครนีครับโอ้ครับสวยมากครับดูว้าวที่สำคัญเราแถมทหารเอกให้ฟรีไปเลยไม่ธรรมดานะแม่ๆนะดูเดี๋ยวไม่เห็นพอแล้วอ๋อพอแล้วเขาห้ามดูเดี๋ยวมันไม่มีพรีเมียมเดี๋ยวไม่พรีเมียมขอบคุณทหารเอกเขาชื่ออะไรเนี่ยมาเรามาแนะนำตัวให้เขารู้จักกันหน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยชื่อฮิวโก้ครับว้าวแม่ไปขี่ม้าทำไมกลับมาจากสัญชาติไหนทำไมชื่อฝรั่งเลยเนาะใช่อ่ะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็มีโฟโต้บุ๊กแล้วที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับทุกคนด้วยฟรีๆกันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็Behind the Sceneด้วยแล้วคือจริงๆแล้วโฟโต้บุ๊กคือผลิตก็อยากจะให้ผู้บริหารได้ทำให้ทุกคนได้เห็นกันว่ามันพิเศษยังไงยังไงฉะนั้นก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปก็ฝากความพิเศษฝากความพรีเมียมของโอชิโกเกียวคุโรอีกสักครั้งหนึ่งครับคิดว่าพูดไปแล้วนะครับก็คือเกียวคุโรนะครับเป็นชาพรีเมียมมากๆนะครับอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับชาวญี่ปุ่นทุกคนจะต้องหาทานนะครับก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางโอชินำมาให้คนไทยได้ทดลองชิมกันเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวครับสุดยอดมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องขอนะฮะบรรยากาศแบบสุดท้ายแบบพรีเมียมหน่อยครับร้องเรียนเชิญนะครับผู้บริหารของเรานะฮะขึ้นมาถ่ายภาพพร้อมกันกับการเปิดตัวนะครับพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราด้วยนะครับลืมบอกว่ารสอูมามิมากมันอูมามิมากใช่เขาบอกให้พูดหลายอย่างเมื่อว่าชามันพรีเมียมสุดคือมันละมุ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 นเพราะขั้นตอนที่เมื่อกี้ท่านสมุไรเนี่ยได้นวดเนี่ยมันถือว่าสำคัญมากเลยใช่ครับนวดแบบโอ้โหพิถีพิถันมากพิถันมากเลยนะครับเอาละครับแน่นอนว่าวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทั้งผู้บริหารนะครับทั้งหลายฝ่ายที่ทำให้เราเป็นแขกรับเชิญแบบสุดพรีเมียมสุดๆจริงวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังวุ่นวายกับการชักดาบของท่านอยู่นะ
นี่มีรูธนูนั่นด้วยแต่มันเท่จริงๆนะออกมาเงี้ยลูกนี้คุณหมอโอ้ยแกล้งเก่งนะครับอ่ะเพราะนั้นวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมีภาพถ่ายรวมกันนะฮะกับเจ้าหญิงนุชทุกคนทั้ง702คนด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้หันหลังแล้วก็ถ่ายเป็นเซลฟี่ไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าวันนี้มากันคน702คนเลยเหรอครับโอ้โหปรบมือสวัสดีครับข้างบนอยู่ไหนอ่ะเลขดีฮัลโหลก็ได้มีทั้งมีทัมโมซีนนะครับนี่พี่แปมนะพี่แปมครับเอาละครับอีกสักครั้งนะครับปรบมือให้กับผู้แทนของเราทุกคนนะครับที่สร้างประสบการณ์ดีๆวันนี้นะครับให้กับโอชิโกเจียวคุโรนะครับทุกคนสวัสดีครับเอาละครับวันนี้มากันเต็มแน่นเลยนะครับนี่คือทุกคนนะที่อยู่เบื้องหลังนะครับทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับโดยที่โอชิโกเราก็บอกแล้วว่ามาจากไร่ชามัสุดะนะครับที่เขาบอกว่าเป็นไร่ชานะฮะรางวัลจักรพรรดินะครับที่หายากจริงเขาบอกว่าประมาณเกือบร้อยปีนะครับไร่ชานี้5ชั่วอายุคนฉะนั้นก็แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือมากแล้วก็เราได้ไปปลูกจากไร่ชานี้นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นชาที่ชาวญี่ปุ่นยังหายากที่จะได้ดื่มกันนะครับแต่วันนี้ทางโอชิโกนะฮะได้คัดสรรโอชิโกเกียวคุโรนะครับได้มาให้ทุกคนได้ลองชิมกันแล้ววันนี้เดี๋ยวก็ลองดูว่ารสชาติจะมีความแตกต่างนะยังไงนะครับเพราะว่าขั้นตอนและขั้นตอนในพิธีพิถันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชิมกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งแบบมีโนชูการ์นะครับแล้วก็มีแบบดีแล้วที่เป็นหวานน้อยด้วยนะครับก็อยากจะให้ลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็แฮชแท็กไปเลยบอกว่าอูมามิอูมามินะครับซึ่งวันนี้นะครับโรงภาพยนตร์นะฮะจากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นะซินิเพล็กซ์นะครับก็สบายสมคำน้ำลือจริงๆครับก็สามหาวนะครับแล้วก็น้ำลายไหลกันไปหลายคนแล้วนะฮะอย่าต้องถึงสบายขนาดนั้นนะครับลุกขึ้นมาก่อนนะร่วมงานกับเราก่อนแฟนคลับแสดงว่าเรื่องจริงนะแหมยืดจะย้อยจะนะฮะกลับมาก่อนนะพวกเราฮะสบายมากซึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทุกคนมีความเอ็กซ์คลูซีฟและก็พรีเมียมจริงนะครับที่จะได้รับโฟโต้บุ๊กกลับบ้านไปทุกคนเลยนะครับโอเคครับปรบมือนะครับให้กับผู้บริหารของเราทุกคนนะฮะจากโอชิโกเกียวคุโรด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับพรีเซนเตอร์ของเราเบ็คพลิโชเสียงกี้เสียงเชียร์ดีขนาดนี้เป็น8ปีซ้อนแล้วมั้งเนี่ยยังอ่ะเป็นไงถ่ายรูปกับเจ้าหญิงนุชทั้ง702คนดีกว่าคุณตรงไหนดีครับเราเซตให้ท่านสมุไรเป๊กสั่งไว้ตรงไหนดีครับตรงนี้นะฮะคุณอยู่หัวลำโพงเลยครับนี่เป๊กนอนสุดเลือกเชือกรองเท้านะครับเดี๋ยวลองสะดุดก็น่าจะได้ฮาหน่อยนะฮะป้ายกลับด้านเจ๊อาจารย์นี่แหละแหมโอชิเอ็กซ์เป็กผลิตนะครับใครมีป้ายนะครับก็ยกมานะครับระหว่างตาเรากับจมูกนะฮะบังหน้าเราเลยนะฮะก็จะไม่เห็นนั่นสิโอเคให้ทุกคนนะครับลดเพิ่มความพรีเมียมครับโดยการยืนขึ้นมาหน่อยครับอะไรนะดักเกี้ยเหรอฮะแหมไม่ลำบากนะเดี๋ยวผมลุกด้วยเขาอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาจริงนะครับเพราะจะได้เห็นกันทั่วหน้านะครับดีมากนะครับโอ้โหเหมาะจะเป็นเอลไซกิโมโนเหมาะเป็นเมียของซามูไรมากเลยจ้าอาจารย์มาจ้าดีมากจ้าชู2นิ้วจ้าเห็นชัดแน่นอนจ้าดีมากช
ั้น2ครับดีมากชั้น2เห็นชัดเลยฮะกล้องซูมมากเรียบร้อยมั้ยครับโอ้มันภาพบรรยากาศประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็พอมาดูในตรงกลางฮอลล์นะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนได้ดูภาพยนตร์โฆษณาแบบอลังการมากวันนี้ระบบเสียงก็ดียิ่งมากนะครับต้องขอบคุณเมเจอร์ซินเพล็กซ์ด้วยนะครับที่จัดวันดีๆวันเอ็กซ์คลูซีฟพรีเมียมแบบนี้ให้กับเราทุกคนนะครับท่านสมุไรครับยิ้มครับยิ้มชีสครับสมุไรดีมากครับนัดไหมครับไข่ปลาจะแตกเลยครับท่านสมุไรครับ15โลนะครับที่ท่านแบกไว้อยู่นะครับแน่นอนวันนี้นอกจากจะได้รับโฟโต้บุ๊กกับบ้านใหม่นะทุกคนนะครับและได้กิฟต์เซตนะที่ของที่ระลึกจากโอชิโกด้วยนะเกียวกรุบนะครับแล้วก็โปสการ์ดเซตนะครับทั้ง10ลายด้วยนะครับโอเคโอชินะครับเยี่ยมครับเยี่ยมมาโอเคปรบมือตัวเองครับแดงได้หลายๆคนหลับก็หลับต่อได้ครับไม่ว่านะครับแหมมันจะแบบโอ้ที่โรงหนังของเมเจอร์สปายจริงๆหลับตั้งแต่ต้นงานเพิ่งตื่นเมื่อกี้เดียวคุณจะอ่านไลน์กรุ๊ปหน่อยไหมฮะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับกลับมานะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะต้องหลับลากันไปแล้วก็มีหลายคนที่เขามาวันนี้มาหาท่านสุมาลัยให้ท่านสุมาลัยเนี่ยได้ทักทายก่อนที่จะลำลาเข้าไปก่อนที่แสงสุดท้ายของวันดีกว่าท่านจะต้องไปแล้วน้องมูซิก็ต้องกลับก่อนแล้วท่านก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่มาเจอกันในวันนี้นะครับก็ยังไงฝากโอชิโกเกนไมชะด้วยนะครับเป็นโยกุโรโอ้นี่ก็ชาเกียรติศิษย์สุดน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นนะครับโอ้ยพอดีเป็นหลายแบรนด์นะหลายอันเราขอโทษด้วยครับโอเคเกียวกุโรครับฝากด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับฉะนั้นก็ใครที่เป็นน้องซีนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับของที่ระลึกได้เลยนะครับแสดงบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่นะแล้วก็รับโฟโต้บุ๊กนะแล้วก็กิฟต์เซตของที่ระลึกนะครับขอบคุณครับอาริกาโตะคาซาเมซาอาริกาโตะทุกท่านมาสบายบายขอบคุณนะครับเจอกันใหม่นะครับบายบาย Love you อย่าลืมเพราะเขาคือพรีเซนเตอร์ของโออิชิโกทุกคนเข้าใจดีเหมือนกันก็ใช้ตรงกันถูกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นชาที่ดีที่สุดชาญี่ปุ่นยังหายยังไม่กลับกันแล้วครับจะไม่ไปรับโฟโต้บุ๊กกันหรอครับขอบคุณมากทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับ Love you บ๊ายบายครับคิดถึงไหมครับคิดถึงเหมือนกันนะขอบคุณมากครับคิดถึงครับไม่เกี่ยวครับYeah.
โอ้